เนี้ยเขาบอกว่าเด็ดมากอร่อยสุดในซอยนี่เลยจริงหรอแบบนี้ต้องลองแล้วเจ๊ๆขอเส้นเล็ก2ชามมาแล้วจ้าเส้นเล็ก2ชามมีจิ้งจกอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะตายแล้วเจ๊เอามาเปลี่ยนให้เดี๋ยวนี้เลยนะรอฉันแป๊บนึงแล้วกันไหนบอกว่าเลิศที่สุดในซอยไงใครจะไปรู้ล้อยังจิ้งจกไว้อ่ะจิ้งจกตุ๊กแกไม่รู้อ่ะทำมาให้ใหม่ละกินเข้าไปเดี๋ยวก่อนเจ๊แน่ใจนะว่าทำมาให้ใหม่จริงอ่ะเอาจะมากล่าวหากันแบบนี้ไม่ได้นะฉันก็ทำมาให้ใหม่แล้วยังจะเอาอะไรอีกนี่ไงฉันทำสัญลักษณ์ไว้ที่ชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอ้าวป้าทำไมทำกันแบบนี้อ่ะหลงคิดนะว่าคนเข้าเยอะแล้วร้านจะสะอาดที่ไหนได้ร้านสกปรกมากเลยอ่ะทุกคนดูไว้นะคะว่าร้านเนี้ยมันสกปรกแค่ไหนเจ๊คะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอ่ะเจ๊ควรจะซื่อสัตย์สุจริตกับอาชีพตัวเองนะคะไม่งั้นจะเกิดผลเสียตามมาแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าที่ไหนก็ไม่ไว้ใจร้านเจ๊หรอกค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ